สวัสดีมื้อนี้แกพ่อพ่อก็ดีๆดีๆสุขภาพดีอีกแล้วค่ะ16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น16ปีเหมือน16วันน้องไก่ค่ะมื้อนี้หนูดีสิพามาเฮ็ดน้องน้องไก่มักซีอิ๊วขาวค่ะน้องไก่ทอดมักซีอิ๊วขาวเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เป็นอาหารง่ายๆค่ะอาหารบ้านเฮาน้องไก่ทอดนี่กินกันหยังก็แซ่บเนาะค่ะเนาะมาค่ะมาเบิ่งกันตามหนูดีมาค่ะคือวัตถุดิบเนาะค่ะอันนี้ก็น้ำค่ะน้ำเย็นและอันนี้ก็เกลือค่ะเกลือ1ช้อนเพราะว่าหนูดิเซลไก่นี่ลงแซ่เนาะค่ะเนาะเอาน้ำเกลือลงแล้วหนูดีก็สิหั่นไก่ค่ะหนูดีสิหั่นไก่เป็นชิ้นน้อยๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิมักซอสค่ะอันนี้ก็หั่นเสร็จแล้วเนาะค่ะอันนี้เบิ่งค่ะความลับไก่ฟู่แบบนี้ก็คือหมายถึงว่าเกลือเฮาพอดีเนาะค่ะเนาะใส่ถ้าไก่ฟู่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะไก่ฟู่มักน้ำเกลือไว้สัก5นาทีค่ะครบ5นาทีแล้วหนูดีก็สิตักขึ้นค่ะสิมักใส่ซอสซีอิ๊วขาวค่ะซอสซีอิ๊วขาวนี่2ช้อนตัวด้วยค่ะตามไปด้วยน้ำตาลค่ะ1ช้อนแล้วก็นวดค่ะนวดให้มันเข้ากันค่ะนูดีกระข้างน้ำมันแล้วเนาะค่ะให้น้ำมันมันร้อนแล้วก็ค่อยเอาไก่ลงค่ะ